ค่ะพิรยาพงชมพรค่ะเลี้ยงมาตอนนี้ประมาณ3ปีกว่าจะ4ปีแล้วค่ะพอพัดค่ะจะเป็นนกตัวเล็กค่ะเขาจะค่อนข้างแบบเชื่องกับเจ้าของง่ายที่สุดเนี่ยค่ะนกคือเป็นสัตว์คือถ้าคนภายนอกมองอาจมองว่าทำอะไรไม่ได้อยู่แต่ในกรงแต่ถ้าแบบได้ลองมาเลี้ยงจริงๆคือจะรู้ว่าความคิดเขาเยอะมากอะค่ะสำหรับแบบนกคือแบบเราสามารถดูทุกอย่างได้จากตัวเขาได้เลยบางทีแบบได้มากกว่าหมาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะฝึกนกคือมันเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวคือเวลาเลี้ยงหมาเนี่ยจะชอบเล่นกับหมาชอบฝึกหมาสอนหมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออความจริงนกก็น่าจะฝึกได้เหมือนกันก็เลยเริ่มจากว่าคือปกติเนี่ยคนเลี้ยงนกทุกคนเขาจะมีการ call back นกคือสมมติวางนกไว้ไกลๆแล้วเรียกให้นกมาหาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะ call back นกก็คือเริ่มจากอย่างเงี้ยพอเขาทำตามก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างอื่นเขาก็น่าจะทำตามเราก็เลยเริ่มต่อไปก็อย่างเช่นให้เขาหมุนก็คือเอาอาหารล่อเป็นวงกลมให้เขาหมุนตามเราแล้วก็ให้อาหารเป็นรางวัลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นขอมือก็คือขอเหมือนหมาเลยขอปุ๊บเขาก็จะให้มือมาอะไรเงี้ยแล้วก็ลอดท่อก็คือลอดเหมือนแกนกระดาษทิชชู่อะค่ะก็ให้เขาลอดไปอะไรอย่างนี้ตัวนึงฝึกถ้าเกิดตัวไหนที่เขายอมทำคือมันก็จะแล้วแต่ตัวอีกเพราะแล้วแต่นกแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันอย่างแบบบางตัวถ้าไม่ทำคือเขาก็ไม่ทำเลยแต่ถ้าตัวที่ทำคืออย่างตัวที่ทำนี่คือจะใช้เวลาประมาณ7เดือนนะคะฝึกทุกอย่างทำได้หมดเลยค่ะก็สำหรับคนที่เพิ่งเลี้ยงแล้วก็อยากฝึกนะคะก็ไม่มีอะไรที่แบบยากเกินความสามารถทุกคนจริงๆค่ะคือถ้าเราหมั่นฝึกฝนเขาบ่อยๆพยายามคือต้องไม่ท้ออย่างที่หลักๆคือต้องไม่ท้อว่าแบบพอเขาไม่ทำเลิกว่าเขาทำไม่ได้ไม่ใช่ค่ะความจริงมันขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าว่าแบบถ้าตัวเราแบบหมั่นฝึกให้เขาจริงๆยังไงเขาก็ทำได้อะค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากชวนทุกคนให้มางาน Be Love Pet ครั้งที่7นะคะที่เซ็นทรัลพระราม2เริ่มตั้งแต่วันที่30กันยานะคะค่ะและในงานนะคะก็จะมีความสนุกมากมายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอกับ10ล้อนะคะนกฝึกได้ค่ะแล้วก็โอลาฟก็ไปด้วยค่ะแล้วก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย